ปาติยากิ่งไพบูลย์ห้อง 3/1 เลขที่22นะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการใช้ซิมูเลชันของคานค่ะค่ะตัววัสดุอุปกรณ์ที่มีมาให้นะคะก็จะมีตัวคานค่ะและตัวที่รองคานค่ะตัวที่รองคานสามารถเปิดปิดได้จากปุ่มด้านล่างแบบนี้นะคะต่อมาค่ะตัวที่เป็นวัตถุนะคะมีให้เลือก3แบบค่ะก็คือตัวที่เป็นก้อนอิฐค่ะคนค่ะและวัตถุลึกลับค่ะต่อมาตัวที่วัดระยะห่างจากจุดหมุนนะคะมีให้เลือก2แบบเหมือนกันค่ะก็คือตัวที่เป็นไม้บรรทัดค่ะซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรหรือตัวที่เป็นจุดระยะค่ะต่อมาสิ่งที่สามารถแสดงได้นะคะก็จะเป็นตัวป้ายชื่อมวล นะคะก็คือแสดงให้เห็นว่ามวลของวัตถุค่ะถ้าเราติ๊กนะคะก็จะเห็นว่ามวลของวัตถุชิ้นนี้มี5กิโลกรัมค่ะต่อมาก็คือแรงจากวัตถุค่ะก็คือแสดงทิศทางของแรงที่กดลงไปค่ะและปริมาณแรงที่กดลงไปค่ะถ้าวัตถุมีมวลมากแรงที่กดลงไปก็จะมากก็จะเห็นลูกศรมีขนาดที่ยาวแบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวระดับค่ะตัวระดับนะคะจะแสดงให้เห็นว่าคานสมดุลหรือไม่ค่ะถ้าคานสมดุลอยู่แบบนี้ลูกศรจะเป็นสีเขียวค่ะแต่ถ้าคานไม่สมดุลลูกศรจะเปลี่ยนเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะมาลองรีเซ็ตกันนะคะปุ่มรีเซ็ตนะคะจะอยู่ที่ทางขวาล่างของเว็บไซต์ซึ่งเป็นปุ่มสีส้มๆค่ะค่ะเราจะมาทำการทดลองกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะทดลองว่าถ้าเราลองนำวัตถุก็คือก้อนอิฐนะคะมวล10กิโลกรัมนะคะมาไว้ที่ระยะห่างจากจุดหมุน1เมตรค่ะแล้วนำก้อนอิฐมวล5กิโลกรัมไปไว้ในระยะห่างต่างๆระยะห่างใดจะทำให้คานสมดุลค่ะค่ะเราก็จะลองทดลองกันเลยนะคะระยะแรกที่เราจะลองวางนะคะก็คือ 0.5 ค่ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวคานนั้นไม่สมดุลนะคะต่อมาเราจะลองไว้ระยะที่1เมตรค่ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคานยังไม่สมดุลเหมือนเดิมนะคะเราจะลองเปลี่ยนไปเป็นที่ 1.5 เมตรค่ะคานก็ยังไม่สมดุลเหมือนเดิมนะคะต่อมาเราจะเปลี่ยนไปวางไว้ที่2เมตรค่ะค่ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวคานนี้สมดุลแล้วนะคะเนื่องจากลูกศรเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะต่อมาเราทำการบันทึกผลการทดลองกันนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นระยะห่าง 0.5 เมตรค่ะ1เมตร 1.5 เมตรและ2เมตรค่ะตัวที่ทำให้คานสมดุลก็ติ๊กเลยนะคะก็มีแค่ตำแหน่งที่ระยะ2เมตรเท่านั้นค่ะค่ะจากการทดลองนะคะสรุปได้ว่าระยะห่างจากจุดหมุนนะคะส่งผลต่อการที่ทำให้คานสมดุลค่ะเว็บไซต์นี้สามารถทำการทดลองได้จริงค่ะข้อดีนะคะก็คือสามารถทำการทดลองได้โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์มาทำเองที่บ้านค่ะแต่ข้อเสียนะคะถ้าตัวระบบเกิดรวนขึ้นมาอาจให้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอวิธีการใช้ซิมูเลชันของคานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ